ามองว่ารักคำเดียวเพียวไปหรือเปล่าทางนี้จ้ะไหนไหนอะฮะหอยมอนมันอยู่ตรงไหนนะได้อะพาย่าไปหอยมอนแล้วห้องไหนเดี๋ยวๆก่อนนะครับคนที่มาด้วยนี่เป็นใครครับเป็นญาติค่ะอ๋อเป็นญาติถ้าอย่างนั้นก็เชิญเลยนะครับเชิญเลยครับนะคะดีๆแม่โอ้ยไหนหมอดหมอดลูกพ่อที่ทำไมมาดูอาการหนักขนาดนี้หมอจะเป็นอะไรนะลูกพ่อกับแม่มาแล้วก็จะเล่าให้ย่าฟังได้หรือยังว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอ้มอสฮะติดตามข่าวเที่ยงช่องวันนะครับกับผมฟิลครับต่อไปเป็นรายงานพิเศษครับเมื่อคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกทลายแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่มีนายชิดเป็นหัวหน้าและหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขยายผลนะครับนี่มันข่าวแก๊งคุณลมนี่ค้ายาเสพติดคุณลมชิดเป็นเครือข่ายเดียวกันกับบ่อนการพนันของเสียชายและก็แก๊งลักลอบนะครับจับเด็กของนางสาวเจนแต่คุณผู้ชมเห็นภาพกราฟิกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้จะเห็นความเกี่ยวโยงความเชื่อมโยงกันทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าเครือข่ายอาชญากรรมเป็นเครือข่ายใหญ่ระดับประเทศเจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังอยู่ถ้าเกิดว่าเรื่องนี้มีอะไรคืบหน้านะครับทางเราจะรีบนำมารายงานทันทีครับนี่หมายความว่าที่พี่จันทร์โดนจับตัวไว้ในบ่อนไล่ก้าวถูกลักพาตัวไอ้มอสเนี่ยไปพัวพันกับแก๊งค้ายาเสพติดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฝีมือของไอ้ลมงั้นเหรอก็ฉันบอกมาตั้งแต่แรกแล้วว่าท่าทางมันเจ้าเล่ห์ไม่น่าไว้ใจแล้วทำไมไม่มีใครฟังฉันกับพ่อขุนปราบแล้วถ้าเผื่อเกิดหลานฉันเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบเราไอ้ชะออกรถเลยมันทำลูกเราขนาดนี้ฉันจะไปจัดการมันเดี๋ยวก่อนนี่ใจเย็นๆก่อนนะพี่กุลขนาดตำรวจยังไม่มีหลักฐานจับไอ้โลมันเลยอะแล้วแกจะไปจัดการอะไรกับมันได้วะฮะนะก้าวไม่เข้าใจเลยพี่โลมเขาก็มีพร้อมทุกอย่างทำไมต้องมาทำธุรกิจผิดกฎหมายด้วยอะเพราะความโลภอย่างไรก้าวคนอย่างไอ้โรงมันไม่รู้จักพอมันไม่สนใจว่าจะทำผู้ใดเดือดร้อนขอแค่มันได้สิ่งที่มันต้องการแม่จ๊ะแม่จะไปไหนจ๊ะแม่จ๊ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะแม่ไม่กล้าสู้หน้าใครเลยก้านแม่รู้สึกว่าตัวเองโง่มากเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่าแต่กลับมองอะไรไม่ออกสักอย่างนึงในปราบอ่ะเขาดีกับครอบครัวเรามากแต่แม่ก็กลับไปมีอคติกับเขาแต่ที่กับคุณโลมพอแม่เห็นเขารวยแม่ก็กลับมองว่าเขาดีทุกอย่างแม่เป็นแม่ที่แย่มากใช่ไหมก้านแม่ตอนครั้งแรกที่ก้านรู้ว่าคุณโดมเขาเป็นคนไม่ดีแม่รู้ไหมว่าเนี่ยปราบบอกก้านว่ายังไงคนชั่วมักปิดบังความชั่วของตัวเองด้วยการแสร้งทำดีไม่แปลกหรอกจ้ะแม่ที่เราจะมองไม่ออกการมองออกอย่างหนึ่งนะจ๊ะแม่การรู้ว่าทุกสิ่งที่แม่ทำไปแม่รักและหวังดีกับก้านแม่ขอโทษนะก้านแม่ขอโทษสำหรับทุกอย่างแม่ขอโทษนะ
ให้หัวถามเลยดูสิถ้าเกิดวันหนึ่งในปราบก็ต้องข้ามภพกลับไปข้าจะทำใจได้ไหมลูกการก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะแม่แต่การรู้ว่าการที่การได้มาเจอกับเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์แล้วการก็รู้ว่าปฏิหารมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่เขาจะอยู่ในความทรงจำการตลอดไปไอ้บุญไอ้บุญเองมาทำอะไรที่นี่ฉันไม่เลือกอยากคุยกับแกนั่นดาบพิชัยใช่ไหมนี่แปลว่าแกฆ่าไอ้ลมสำเร็จแล้วใช่ไหมข้าไม่ได้คิดจะฆ่าไอ้ลมแต่แรกข้าต้องการให้มันชดใช้กรรมในคุกแต่มีคนมาช่วยมันไว้เสียก่อนใครไอ้โลมเรียกมันผู้นั้นว่ากิจเอ็งรู้จักมันงั้นด้วยใช่พี่กิจเป็นทหารเก่าเชี่ยวชาญอาวุธทุกชนิดนายเคยจ้างเขามาเป็นบอดี้การ์ดอยู่ช่วงนึงคนคุ้มกันน่ะแต่ไม่เป็นไรยังไงตำรวจก็ออกหมายจับตามล่าไอ้โลมได้อยู่ดีถ้าได้ดูคลิปจากกล้องปากกาของมอสเอ็งรู้ด้วยหรือว่าไอ้มอสมีกล้องปากกาและเอ็งรู้หรือไม่ว่าตอนนี้กล้องอยู่ที่ใดแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงอย่าบอกนะว่ากล้องปากกาไม่อยู่กับมอสอ่ะโถเว้ยทำไมคนเร็วๆแบบมันถึงโชคดีนักวะมันโชคดีได้ไม่นานหรอกไอ้มอสฟื้นเมื่อใดไอ้มอสจะเป็นคนพาพวกเราไปหากล้องปากกาเองข้าเชื่อว่าหลักฐานในนั้นจะมัดตัวไอ้โรมได้เป็นแน่นี่ต้องมานั่งรอไอ้มอสมันฟื้นทั้งนี้อาการมันหนักแบบนี้เนี่ยนะทำไมแกไม่ข้ามให้จบๆไปเลยวะถ้าแกจัดการไอ้คนชั่วๆแบบนั้นไม่ได้ฉันจะเป็นคนจัดการมันเองไอ้พลเอ็งหักหลังไอ้โรมเช่นนี้มันไม่เอาชีวิตเองไว้แน่ทางที่ดีถ้าเอ็งรู้ว่ามันอยู่ที่ใดเอ็งควรจะบอกข้าประเดี๋ยวข้าจัดการเองถ้ามองว่ารักขับเดียวเพียวไปหรือเปล่า